สวัสดีครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขอนแก่นนะครับเราอยู่กับน้องโกลเด้นเป็นโกลเด้นที่ชราภาพนะครับน้องมาใช้บริการกับเราเนี่ยเกือบ10ปีแล้วนะครับเราตัดขนให้กับน้องมาเนี่ยตั้งแต่น้องยังเป็นวัยรุ่นจนนี้เข้าสู่วัยชราแล้วนะครับหูตาฝ้าฟางแล้วก็มีขี้ตาเดี๋ยวเราจะตัดขนสั้นให้นะครับเพื่อที่จะลดความอับชื้นนะครับลดการเกิดผื่นแดงผื่นคันลดการเกิดกลิ่นอับที่ตัวน้องนะทรงขนสั้นยังดูแลง่ายอาบน้ำเป่าขนแห้งไวแปรงขนได้อย่างรวดถึงลดความร้อนสะสมในร่างกายลดการสะสมเห็บหมัดได้ด้วยนะครับตรงครับถั่วหมัดครับถ้าสุนัขที่มีอายุเยอะนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวนะครับให้ลูกค้าแจ้งพี่ช่างได้เลยนะครับพี่ช่างจะได้ดูแลเป็นพิเศษให้นะครับอันนี้พี่ช่างก็มีน้ำให้น้องกินอยู่ตลอดนะครับทั้งวันแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าน้องจะอดน้ำนะเรามีบริการรับส่งด้วยมีห้องแอร์ตลอดแล้วก็อยู่ในห้องแอร์นะครับไม่ร้อนนะน้องจะได้ไม่เครียดนะครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขอนแก่นนะครับ0866404443มีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเห็บหมัดครับเป็นพี่ช่างจะตัดขนให้น้องนะเป็นทรงขนสั้นจะได้ดูแลได้ง่ายแล้วก็ตอนอาบน้ำจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะครับจะได้ลดผื่นแดงผื่นคันที่อยู่บนผิวหนังลดเห็บหมัดได้ด้วยครับเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าน้องตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงโทมัสครับพี่ช่างที่การกำลังตัดขนของน้องโกลเด้นนะครับน้องโทมัสนะครับต้องบอกว่าน้องดีไหมเนี่ยคุณปู่โทมัสคุณปู่โทมัสอายุ10กว่าปีแล้วนะครับเรียกว่าง่อมแล้วทีเดียวเราใช้บริการตั้งแต่เป็นหนุ่มๆตอนนี้ไม่หนุ่มแล้วนะตอนนี้เป็นเฒ่าชราแล้วนะครับสำหรับน้องโทมัสเจ้าของก็เตรียมใจนะครับเจ้าของก็คุยให้ฟังว่าตั้งแต่เลี้ยงมาก็เห็นเขาแก่ลงก็เตรียมใจแล้วแหละว่าวันหนึ่งเขาคงจะไม่อยู่ด้วยก็เตรียมนะครับรู้ทางไว้ว่าถ้าเกิดเขาจากไปจริงๆแล้วเจ้าของจะเอาไปที่วัดนะครับอยากจะชาปนกิจเดี๋ยวนี้อันนี้เราคุยนอกเรื่องหน่อยนะก็เลยถามเราว่าอยากจะรู้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับวัดที่ชาปนกิจของสุรักษ์ในขอนแก่นนะครับซึ่งพี่ช่างไม่มีข้อมูลนะถ้าใครมีข้อมูลรบกวนนะครับฝากข้อมูลไว้นะครับในช่องคอมเมนต์ก็ได้ครับน้องจะมีหูอักเสบด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ช่างจะเช็ดทำความสะอาดให้นะครับเห็นไหมมีน้ำเลือดน้ำหนองอยู่ช่องหูด้วยนะเป็นข้างเดียวนะอีกข้างนึงมีแค่ที่หูสกปรกเฉยๆโอเคครับเดี๋ยวพี่ช่างดูแลให้ครับอาบน้ำจากขวดแล้วต้องหมาต้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขอนแก่นครับดิ้นดูกัดสะบัดยังดิ้นเรารับบทนะมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเป็นหมัดด้วยครับรายได้ส่วนหนึ่งใช้ในงานจิตอาสาฝากถึงให้กับสุนัขจรแมวจรในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ำครับตอนตัดขนเสร็จแล้วนะครับพี่ช่างตัดขนสั้นให้น้องโทมัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเห็นร่องรอยของการมีขนหลุดร่วงแล้วก็มีผื่นแดงผื่นคันนะครับบางจุดเดี๋ยวเราจะพาน้องไปอาบน้ำนะครับแช่ด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะครับจะได้ช่วยลดกลิ่นอับช่วยลดพวกผื่นแดงผื่นคันช่วยลดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวน้องได้ด้วยครับเดี๋ยวพี่ช่างจะเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้กับน้องนะครับที่เป็นหูน่าจะเป็นหูน้ำหนวกนะอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูแลให้ครับหรือว่าให้เจ้าของพาไปหาหมออีกรอบนึงนะหลังจากที่กลับไปแล้วนะครับอาบน้ำแต่คนแล้วน้องหมาน้องแมวซาลอนครับไปอาบน้ำกันถูกไหมพี่ช่างอาบน้ำให้กับน้องโทมัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะโทมัสอายุเยอะแล้วพี่ช่างเช็ดเอาขี้หูสะสมในช่องหูของน้องนะครับออกให้แล้วนะแล้วก็ข้างที่เป็นเหมือนหูน้ำหนวกนะจะมีเลือดแล้วก็น้ำเหลืองไหลออกมานะพี่ช่างก็ช่วยเช็ดให้แล้วนะครับแบบนี้นะอาจจะยังมีร่องรอยอยู่บ้างนะครับโอเคครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขอนแก่นครับจะพาน้องไปเป่าขนกันโทมัสครับThank you.
เสร็จแล้วครับพี่ช่างตัดขนให้น้องโทมัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาขนที่หนาๆของน้องออกนะเพื่อที่จะลดความอับชื้นที่ผิวหนังและขนที่ทำให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็ผื่นแดงผื่นคันนะครับลดปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนในร่างกายด้วยลดการสะสมเห็บหมัดด้วยครับจะได้ดูแลง่ายอาบน้ำเป่าขนแห้งไวแปรงขนได้อย่างทั่วถึงด้วยครับอาบน้ำแต่ขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอขอนแก่นครับดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเรียงวีนเรารับหมดและมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเห็บหมัดด้วยครับรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรแมวจรในมูลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับหูข้างที่เป็นหูน้ำหนวกพี่ช่างเช็ดให้เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะยังมีรอยแดงอยู่บ้างนะอันนี้นะครับขอบคุณที่ใช้บริการครับไปโทมัสกลับบ้านเดี๋ยวไปส่งที่บ้านให้น้องอายุเยอะแล้วครับน้องโทมัสนี่10กว่าปีแล้วนะครับเป็นลูกค้าเรามาจากเข้าปีที่10แล้วนะครับตอนนี้ขอบคุณที่ใช้บริการครับไปกลับบ้านกันไปครับเดี๋ยวพาสมัครกลับบ้านครับ